สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนเช้ากันยากรยินแซบบายยายกรนะคะหรือว่าอิตลิเชตฟู้ดนะคะจากที่ยายกรบ่ได้มาพบพี่น้องนะคะเป็นเวลาโดนแล้วนะคะมื้อนี้เฮากะมาพบมาพ่อกันมากินข้าวกับหนึ่งปลาน้ํากันอันนี้เฮ็ดค่ะมันเด่นดอกมากเอาหนึ่งปลาสุสุสดสดร้อนร้อนนะคะใส่ผักกาดค่ะเพื่อนเพื่อนใส่ผักกาดนะคะเห็ดหอมนะคะหนึ่งใส่เห็ดหอมพี่น้องเห็ดหอมแล้วก็ดอกฟักทองอ่ะนะคะใส่ดอกฟักทองนี่ค่ะไม่พูดพร่ำฟรำเพลงแล้วนะคะตักออกมาใส่จานกินกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนตำมักพริกดิบพร้อมด้วยค่ะนี่ก่อนตำมักพริกดิบกินกับจ้าไปเบิ่งมากินข้าวกันได้จ้ะบันเด้อกราบสวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายสุขุสุขคนเช้าดิดเดเชียดนะดิดเดเชียดอีติงบายยายก่อนนะคะเนาะมื้อนี้พามากินหนึ่งปลาแซ่บๆค่ะพี่น้องคะหนึ่งปลาใส่ผักกาดใส่เห็ดหอมนะคะแล้วก็ใส่ดอกฟักทองตำแก้วหมักพริกดิบพี่น้องนะคะเป็นข้าวเหนียวร้อนๆมาค่ะลงมือกันค่ะพี่น้องคะหิวข้าวแล้วบ่เว้าหลายยายห่างนะคะจากทียกรบ่ได้มาเจอพี่น้องนะคะเป็นเวลาโอ้สองสามเดือนละมั้งบ่ส่งคลิปนะคะแต่ก็โทษขออภัยหลายๆนะคะมื้อนี้ก็เลยแบะมาหา FC เนาะคิดฮอดคิดถึงเด้อค่ะเด้อคิดฮอดคิดถึงก็แบะมากินข้าวคุยกันค่ะน้องเห็ดหอมหวานๆค่ะมาเจอกันหน้าจืดๆทั้งสิ้นแล้วพี่น้องบริแต่งหน้านะคะเอาธรรมชาติมาคุยกันนะคะเนาะนั่นกินแท่หนึ่งค่ะพี่น้องคะหนึ่งปลาก็ได้ส่วนมากที่ก่อนจะทอดค่ะหนึ่งปลาตัวบักง่ายนะพี่น้องตัวใหญ่ดีเลยค่ะแซ่บพร้อมปลาสดนะคะเนื้อหวานอร่อยมากพี่น้องคะพอได้บ้านกินแบบเขาแม่มากินข้าวน้ำกันแซ่บค่ะแซ่บอีหลีพี่น้องทำบ่ายกินข้าวยังเนาะค่ะใส่พี่น้องผักกับไปเปื่อยใส่ละค่ะผักไปเปื่อยปลาไปเปื่อยพริกเผ็ดสีเขียวอยู่แต่ว่าเผ็ดเผ็ดพี่น้อง
ผิดนะคะเอาเลยที่เดียวเชียวค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะห้องว่าห้องประต้องบอกกันดูควบกันแค่3-4นาทีนะคะนะตอนแรกพี่เนี่ยก่อนจากลาท่านผู้ชมไปแล้วด้วยค่ะแต่ผู้ใดหากผู้ใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เยอะก่อนเนี่ยนะคะห้องไปเจอกันไปในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะที่รักทุกคนสวัสดีนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ